ใหญ่บอกว่าน้อง3ขวบ4เดือนพูดได้สื่อสารบอกความต้องการได้แต่น้องยังพูดตามเราค่ะยังเล่าเรื่องเราไม่ค่อยได้เวลาพูดตามเนี่ยเพราะว่า1พูดตามคือสมองไม่เข้าใจคำถามเด็กยังไม่เข้าใจคำถาม2พูดตามคือกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแม่ถามว่าแบบเนี้ยเราจะตอบว่ายังไงดีนะคะเราจะต้องให้ลูกเข้าใจคำถามได้ชัดมากขึ้นลูกกินข้าวอีกไหมนะคะถ้าเขาถามว่ากินข้าวอีกไหมเราก็บอกว่าหนูจะกินไก่หรือหนูจะกินไข่อีกไหมเอาอะไรดีไก่หรือไข่นะคะคือ1มีคำตอบให้เลือกนะคะเพื่อที่น้องจะคิดมีประมวลผลการโต้ตอบได้ดีขึ้น2เห็นชัดขึ้นอันนี้หรืออันนี้นะคะเนาะเขาก็จะได้อ๋อรู้ว่าเขาจะต้องตอบอะไรนะคะเวลาที่มีการพูดซ้ำทวนคำเราจะต้องฝึกสม่ำเสมอคือการคำถามของเราจะต้องชัดเจนนะคะชัดเจนเรื่องการมองเห็นชัดเจนเรื่องของกลิ่นชัดเจนเรื่องของสัมผัสชัดเจนเรื่องว่าฉันรู้จักเนี่ยที่แม่ถามเนี่ยว่ามันคืออะไรนะคะโอเคยังเล่าเรื่องไม่ค่อยได้การเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องเชื่อมเรื่องราวต่างๆให้น้องก่อนนะคะเช่นไปโรงเรียนมาวันนี้ไปโรงเรียนมาวันนี้ทำอะไรบ้างโอ้ยคิดไม่ออกเลยเหตุการณ์เยอะมากในหัวนะคะปึ๊บ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 ภาพขึ้นในหัวเยอะมากไม่รู้จะตอบว่าอะไรไม่ตอบดีกว่าไม่รู้จะหาคำศัพท์อะไรมานะคะเพราะฉะนั้นคำถามเราก็จะต้องย่อลงฟึ๊บสโคปลงฟึ๊บนะคะวันนี้เล่นสไลเดอร์กับใครน้อง A หรือน้อง B นะคะโฟกัสไปตรงจุดนั้นๆเลยวันนี้กินข้าวเที่ยงกับอะไรนะคะถ้าเรารู้แล้วแหละคุณครูถ่ายรูปมาว่าวันนี้มีไก่ทอดกับซุปแกงจืดนะคะเราก็อาจจะถามว่าวันนี้ลูกกินข้าวเที่ยงกับไก่ทอดหรือแกงจืดแบบนั้นนะคะคือให้เด็กเห็นภาพชัดเข้าใจคำถามเจาะประเด็นลงไปนะคะทำแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถามต่อนะคะแล้วก็ถามถึงความรู้สึกอย่าลืมถามถึงความรู้สึกลูกก่อนนะเวลาที่เราจะอยากคุยกับใครสักคนเนี่ยคือเราจะต้องรู้ได้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยากโต้ตอบกับเราเรื่องนี้ไหมนะคะถ้าถามจี้เพื่อเอาคำตอบเยอะๆจะรู้สึกไม่สนุกแต่ถามแล้วรู้สึกน้องอยากพูดถามแล้วลูกสนุกลูกอยากตอบอะไรเงี้ยเราก็ถามได้เรื่อยๆเขาก็จะอยากคุยกับเราเนาะเราก็ไม่อยากคุยกับคนบางคนที่แบบชอบถามอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยแต่เราอยากคุยกับคนที่ถามแล้วเรารู้สึกดีอ่ะเขาสนใจเราอ่ะเขาใส่ใจกับความรู้สึกเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองเนาะคุณนัตตี้อยากให้น้องพูดเล่าเรื่องได้ต้องทำยังไงบ้างคะเล่าเรื่องเหรอเล่าเรื่องถ้าน้องยังเล่าเรื่องไม่เป็นเนี่ยเราจะต้องประติดประต่อเรื่องราวให้ก่อนนะคะเราอยากให้เขาเล่าเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่โรงเรียนหรอหรือเรื่องที่แบบไปบ้านไปสมมุติเนาะสมมุติว่าไปเล่นบ้านเพื่อนมานะคะไปเล่นบ้านเพื่อนมาสนุกไหมสนุกอ๋อเล่นกับใครตอบไม่ได้ถามว่าเล่นกับใครตอบไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าอยู่ที่นู่นมีใครบ้างเล่นกับตาอ๋อเล่นกับน้อง A หรือน้อง B อะไรอย่างเงี้ย A เขาก็อาจจะบอกแบบนี้อ๋อไปเล่นกับน้อง A สนุกมากเลยใช่ไหมใช่เล่นอะไรกันล่ะเล่นบอลหรือเล่นชิงช้านะคะเราจะประติดประต่อเรื่องให้แล้วก็เกลาสร้างวลีให้สร้างคำพูดให้นะคะน้อยๆก่อนนะคะถ้าอยากให้เล่าเรื่องได้เนี่ยเราจะต้องดูว่าน้องสนใจเรื่องไหนน้องมีประสบการณ์กับเรื่องไหนน้องเข้าใจคำศัพท์ประมาณไหนเราก็เติมให้นะคะเติมให้แต่ว่าต้องให้น้องรู้และเข้าใจจริงๆนะคะมีอาการพูดตามในประโยคที่ไม่เข้าใจนะคะพูดตามเราการพูดตามคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่า
ถ้าสมมติว่าลูกจะระบายสีหรือลูกจะทำอะไรดีแล้วเขาพูดตามเราว่าทำอะไรดีนะคะคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรให้เรามีความชัดเจนนะคะเช่นลูกจะระบายสีเราก็ยกสีขึ้นมาเลยระบายสีลูกจะระบายสีหรือลูกจะเล่นกระดานแต่งหน้ากระดานหรือสีนะคะแล้วเราก็ย่อคำลงมากระสีหรือกระดานดีอ่ะอันไหนดีอันนี้คือความชัดเจนที่จะทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนเขาชัดเจนว่าเขาเห็นชัดนะคะเห็นสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นรู้สึกได้จริงๆถ้าเราถามว่าลูกเย็นไหมร้อนไหมนั่นคือเขาจะต้องรู้สึกได้จริงๆนะคะเห็นจริงรู้สึกจริงสัมผัสได้จริงได้กลิ่นจริงๆรับรู้จริงๆนะคะถ้าเราถามปากเปล่าแล้วลูกพูดตามแสดงว่าเขายังไม่ชัดเจนกับคำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเรามีของให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับสัมผัสที่ชัดเจนมากขึ้นได้ลงมือทำนั่นเองนะคะจับเห็นทำนะคะถ้าเป็นอาหารก็ได้กลิ่นลูกจะกินอะไรลูกจะกินส้มหรือจะกินกล้วยเห็นด้วยส้มหอมจังใช่ไหมชวนกันคุยชวนกันดมชวนกันรู้จักสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆนะคะคำถามปลายเปิดถ้าถามไปแล้วไม่เข้าใจให้มีสิ่งของให้เห็นจริงๆยกขึ้นมาให้เห็นจริงๆลูกจะกินกล้วยหรือลูกจะกินส้มอันไหนดีกล้วยหรือส้มถ้าเขายังไม่ตอบเราเขาจะกินส้มเขาเดินมาหยิบเลยอ๋อจะกินส้มส้มอร่อยเหรอลูกชอบส้มใช่ไหมว้าวชอบส้มนี่นะส้มอร่อยเราก็ว่าไปนะคะเป็นกระจกสะท้อนให้เติมคำให้นะคะ